่วงนี้เวลามีโทรศัพท์เบอร์ปแปลกๆโทรเข้ามาก็น่าจะสร้างความกังวลใจให้คุณผู้ชมหลายคนนะครับปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านระบบดิจิทัลเป็นเรื่องที่ยังแก้ไม่ตกในหลายประเทศรวมถึงไทยครับมีรายงานระบ,บุว่าคนไทยได้รับโทรศัพท์และ SMS หลอกลวงมากเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย er. คุณธรณินข้อมูลเหล่านี้มันกำลังบอกอะไรกับเราบ้างครับกำลังจะบอกว่าถ้าไม่เร่งจัดการปัญหาที่ต้นตอนะครับปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ครับเพราะว่า ปัญหาของการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพเนี่ยมีเรื่องอื่นๆแฝงมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพหรือว่าข้อความ SMS หลอกลวงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเชื่อกันว่าคนไทยหลายคนเพิ่งจะได้รับเมื่อไม่นานมานี้นะครับหรือว่าเพิ่งจะได้รับวันนี้ด้วยซ้ำครับมีรายงานจากฮูสคอร์นะครับสำรวจพฤติกรรมการหลอกลวงของมิจฉาชีพของคนไทยครับพบว่ากว่า 20.8ล้านครั้งนะครับเป็นสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพโทรเข้ามาครับในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงมี SMS นะครับกว่า58ล้านข้อความส่งมาถึงโทรศัพท์มือถือของคนไทยแล้วที่น่ากังวลก็คือว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ครับปรากฏว่าโทรศัพท์ สายจากมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นมาถึง22ส่วนทาง SMS นะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง17ด้วยกันครับถ้าเฉลี่ยหนึ่งคนจะได้รับสายจากมิจฉาชีพหรือข้อความกันคนละเท่าไหร่นะครับพบว่าคนไทยมีอัตราเฉลี่ยได้รับข้อความ SMS มากที่สุดเลยนะครับกว่า20.3ข้อความและก็มีสายจากมิจฉาชีพ7.3ล้าน7.3ครั้งต่อคนด้วยกันนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับรายงานของ เอเชียสแกมรีพอร์ตเมื่อปี2023นะครับก็พบว่าไปเปรียบเทียบกับคนไทยครับและ10ประเทศในเอเชียซึ่งเผชิญการหลอกลวงหลายรูปแบบนะครับประเทศไทยพบการใช้โทรศัพท์จากมิจฉาชีพมากที่สุดถึง88%รองลงมาก็คือมาเลเซียและฮ่องกงนะครับขณะที่ข้อความ SMS เเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เป็นอันดับหนึ่ง แ0ด้วยกันตามมาด้วยเกาหลีใต้และอินโดนีเซียครับที่น่าสนใจก็คือการหลอกลวงผ่านทางอีเมลนะครับอีเมลพบในญี่ปุ่นฟิลิป,ปินส์และก็สิงคโปร์เป็นอันดับต้นๆรูปแบบนี้มักจะแฝงลิงก์หลอกให้เข้าไปคลิกมาพร้อมกับมาแวร์หรือว่าการหลอกให้โอนเงินนะครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ใช้หลอกลวงส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่เวียดนามไต้หวันและก็ฟิลิปปินส์ครับ โดยแต่ละประเทศนั้นนะครับจะใช้แอปพลิเคชันที่ต่างกันตามความนิยมของคนใช้ในประเทศอย่าง Facebook ก็จะพบมากในไทยไต้หวันและฟิลิปปินส์ลายที่คนไทยและไต้หวันใช้เป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆทั้ง Instagram Gmail Amazon รวมถึง WhatsApp ครับถูกใช้เป็นช่องทางหลอกลวงด้วยครับ และไม่ใช่แค่ในเอเชียนะครับที่เผชิญกับพฤติกรรมเหล่านี้ครับในรายงานที่จัดทำโดยทาง Global a n t i s c a m Alliance นะครับสำรวจ43ประเทศด้วยกันถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะตระหนักรู้ถึงภัยนี้นะครับแต่มากกว่าครึ่งหนึ่งครับก็พบว่าเผชิญกับการหลอกลวงแบบนี้อย่างน้อย เดือนละ1ครั้งนะครับความเสียหายหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบทางการเงินนะครับกว่า1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็น1.05%ของ GDP รับศูนย์ไปกับการหลอกลวงของมิจฉาชีพคับอย่างที่เคนยานะครับก็เป็นประเทศที่สูนเงินไปให้กับกลุ่มมิจฉาชีพคิดเป็นร้อยละ4.5รองลงมาคือเวียดนาม ด้านไทยและบราซิลนะครับก็มาเป็นอันดับ3สูญเสียเงินไปกว่า3.2ของ GDP ให้กับแก๊งหลอกลวงมีเพียงส่วนน้อยมากๆเท่านั้นนะครับที่ได้เงินกลับคืนมานอกจากนี้การหลอกลวงยังกระทบด้านอารมณ์หรือว่าสุขภาพจิตด้วยเมื่อผู้ถูกหลอกเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับมือได้ซึ่งก็ตอกย้ำถึงการขยายสาขาทั่วโลกของการหลอกลวงนะครับแล้วก็ไปกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนข้ามเขตพรมแดนไปครับ น่าสนใจว่าเบลเยียมไอร์แลนด์และก็เนเธอร์แลนด์นะครับมีอัตราความเสียหายน้อยที่สุดเขามีการรับมืออย่างไรกันบ้างนะครับและถ้ามาดูเทคนิคที่คนไทยเผชิญจากแกงมิชาาชีพนะครับอัตด,ดาวแรกเลยนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ครับซื้อของแล้วไม่ได้ตามที่สั่งไว้นะครับได้ของไม่ตรงปกบางคนโอนเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เงินคืนครับสินค้าไม่ได้รับตามที่สั่งไว้นะครับ อันดับ2ครับเป็นรูปแบบที่พบกันมากในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับการสวมรอยข้อมูลบุคคลทั้งการสวมรอยบัตรเครดิตปลอมโซเชียลมีเดียนะครับปลอมรูปคนอื่นมาแอบอ้างก็พบได้เป็นอันดับ2ครับส่วนการหลอกลงทุนการหลอกให้ชําระเงินนะครับก็พบมากเช่นเดียวกันหลอกให้ต้องรีบโอนเงินไม่อย่างนั้นจะเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างไปหรือว่าการที่จะไปลงทุนและได้ผลตอบแทนได้ผลกําไรมากนะครับส่วน ส่วนสุดท้ายก็คือการแอบอ้างหน่วยงานของรัฐและก็ธนาคารครับและเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่มีการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีเครื่องมือหลายอย่างเลยนะครับพบ การตั้งฐานอยู่ที่ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณบุษกทัศน์ครับเพราะว่าถ้าดูแบบนี้ถ้ายังไม่เร่งแก้ที่ต้นต่อนะครับปัญหานี้ก็ยังไม่หมดไปครับจะต้องเป็นโจทย์ใหญ่เลยหลายประเทศเลยนะครับจะต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดเลยครับเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตเลยนะครับสำหรับปัญหานี้ครับใช่ครับขอบคุณคุณธนินครับขอบคุณครับ